ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 1,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับน้องแกนครับกลับมาพบกับรายการ Speed Car Clinic ทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel ค่ะนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะวันครอบครัว 5-6 โมงเย็นมาเจอกับเรา2คนได้ค่ะครับก็เป็นรายการที่มีสาระจริงๆครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของรถยนต์นะครับเรื่องของรถยนต์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วนะน้องแกนนะเพราะว่าถ้าท่านไม่มีรถก็ลำบากมากเวลาจะไปไหนมาไหนทีนึงโอ้ไปอาศัยยืมรถเพื่อนเขาก็ต้องมองเราไม่ดีนะครับหรือว่าจะไปนั่งรถที่โดยสารนะครับก็น่ากลัวและอันตรายแล้วก็อาจจะไม่ทันเวลาด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงอีกโอ้โหไม่ได้ครับทุกวันนี้ก็บางคนคือมีภาระเยอะๆยังต้องซื้อเลยใช่นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วนะครับที่ท่านจะต้องมีเอาไว้ใช้ทั้ง1คันนะครับจะเป็นรถที่ราคาไม่ต้องแพงมากก็ได้นะครับหรือว่าพอมีศักยภาพหน่อยก็ซื้อรถที่เป็นครอบครัวนะครับหรือว่าจะเป็นรถส่วนตัวอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการที่จะประหยัดตังค์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของรถยนต์ท่านจะไปใช้เงินกับอย่างอื่นนะฮะก็เสียตังค์ไปตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในส่วนของเรื่องรถนะครับก็ประหยัดตังค์ได้ไม่ใช่ว่าท่านจะเสียตังค์แพงๆถ้าท่านดูรายการสปีดคาร์คลินิกของเราแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องท่านจะเสียตังค์เยอะนะครับช่างหลอกช่างควันช่างต้มช่างตุ๋นอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าดูแล้วเราจะมีความรู้ในเรื่องของรถนี่นะคะตรงนี้ก็ช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับเราก็ออกมาตำหนิกันนะครับอีกหน่อยเขาก็ต้องปิดอู่กันไปที่เราพูดถึงนี่ก็คือพวกช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับตรงนี้ในเรื่องของการที่ท่านไปซ่อมรถแล้วท่านถามเลยครับท่านไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าตังค์นั้นอยู่ในกระเป๋าท่านเองนะครับเอาเกินๆคร่าวๆตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างในรายการเราค่ะว่าวันนี้นะคะเราเต็มอิ่มจุใจพร้อมทั้งคัดสรรความพิเศษอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างค่ะไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะไปเลยครับรถ Honda Civic วันนี้คุณบรรจบนะคะครับน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำควรทำอย่างไรครับท่านผู้ชมครับก็เจอแล้วครับเนี่ยใช้ตัวว่ากำลังอัดนะครับของตัวเพชเชอร์แรงดันนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะเนี่ยรั่วที่ท่อฮีเตอร์หลังครับเพราะว่าในเรื่องของปั๊มเซ็นเซอร์ล็อกตรงนี้เพื่อการเอามาให้ดูเต็มเลยครับนะครับก็หลากหลายหลายรุ่นครับในเรื่องของปั๊มเซ็นเซอร์ล็อกนี่ก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงการล็อกประตูใช่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปลุยน้ำลุยฝนลุยโคลนมาก็ถ้าที่เท้านะแฉะที่พรมแฉะก็อย่าล็อกประตูเป็นอันขาดหรือ